สวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับช่องคุณยาพาเพื่อนคือเก่าวันนี้จะพามาทำทอดมันหมูนะคะทอดมันหมูนะคะอันนี้เราได้ปรุงได้หมักไว้แล้วนะคะก็ใส่ถั่วใบมะกรูดแล้วก็ปรุงรสนะคะตามชอบใจเลยค่ะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดไปช้อนหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทอดกันเลยนะคะเพื่อนๆ อันนี้ก็ได้ใส่ไข่ไปฟองนึงด้วยนะคะแล้วเราก็หมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงอันนี้ไม่ได้ใส่พริกแกงนะคะใส่พริกป่นคั่วสูตรคุณย่าเองค่ะทอดเลยทอดไฟอ่อนๆไม่ต้องไฟแรงนะคะทอดไฟอ่อนๆทอดไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ทอดมันเราก็จะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูตอนจัดจานเลยนะคะทอดมันหมูเฮากับเซ็ดแล้วนะเพื่อนๆน่าทานมากเลยค่ะดูนะคะก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณย่าด้วยนะคะเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปก็น้ำจิ้มเราก็จะออกหวานๆหน่อยนะคะกรอบนอกนุ่มในเพื่อนๆน่าทานมากชิ้นหนาๆเราต้องทอดไฟอ่อนๆนะคะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย